เปิดศึกสองล้อลู่สนามสี่คัดนักปั่นลุยแทร็กเอเชียคัพกีฬาวันที่15สิงหาคม2567 14:29 น.เสมึกพลเอกเดชาเห็นกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้จัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2567สนามที่4ระหว่างวันที่16ถึง18สิงหาคมที่สนามวิลโลดโรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่16สิงหาคมเวลา 8:30 น.ได้รับเกียรติจากนายแพทย์วารินทร์ ตันสุภสิริรองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thai Cycling Association และ YouTubeTCA Channel ตลอดการแข่งขันพลเอกเดชากล่าวว่าการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่4นี้เป็นอีกหนึ่งสนามที่มีความสำคัญต่อนักกีฬาทุกคนเนื่องจากสมาคมกีฬาจักรยานจะพิจารณาคัดเลือกนักปั่นที่ผลงานโดดเด่นและทำสถิติได้อย่างยอดเยี่ยมมาเสริมทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2024ที่สนามวิลโลดโรมสนามกีฬาแห่งที่2โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคมซึ่งเป็นรายการที่สหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI บรรจุเข้าปฏิทินการแข่งขันนานาชาติมีการเก็บคะแนนสะสมนักปั่นประเภทลู่ประจำฤดูกาล2024หลังจากที่สตาฟโค้ชได้พิจารณานักกีฬาชุดใหญ่ไปแล้วกลุ่มหนึ่งแต่ถ้ามีนักปั่นคนใดที่มีผลงานดีในสนามนี้สตาฟโค้ชก็จะพิจารณาเรียกมาเข้าแคมป์เก็บตัวร่วมกับทีมชุดใหญ่เพิ่มเติมเสมึกกล่าวอีกว่าสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2024ได้รับความสนใจจากนักปั่นนานาชาติส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่งมากถึง27ทีมจาก14ชาติทั่วภูมิภาคเอเชียและจากยุโรปทั้งในรุ่นประชาชนชายหญิงและรุ่นเยาวชนชายหญิงจำนวนมากกว่า250ชีวิตในส่วนของทีมไทยจะส่งนักกีฬาชิงชัยจำนวน2ทีมได้แก่ทีมชาติไทยและทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนซึ่งสตาฟโค้ชได้คัดเลือกนักกีฬามาบางส่วนแล้วจากผลงานการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567ทั้ง3สนามที่ผ่านมาและจะพิจารณาในสนามที่4เพิ่มเติมโดยจะเน้นนักปั่นดาวรุ่งเป็นหลักเพื่อจะได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์แข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งเป็นการพัฒนาไปสู่กำลังหลักสำคัญของทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตนายกสองล้อไทยกล่าวต่อไปว่านอกจากนั้นการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2024ซึ่งบรรจุเข้าปฏิทินการแข่งขันจักรยานนานาชาติของ UCIก็เป็นโอกาสที่นักกีฬาจักรยานของไทยจะได้เก็บคะแนนสะสมอันดับโลกในประเภทลู่รายการต่างๆไว้ให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่ของ UCI เช่น UCI Track Nation Cup หรือจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกรายการ UCI Track World Championshipซึ่งเป็นรายการที่มีผลในการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพ2024ยังจะเป็นการชิงถ้วยอาเซียนคัพซึ่งจะใช้คะแนนรวมที่นักปั่นทีมชาติในอาเซียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยไทยมาเลเซียสิงคโปร์
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ชิงชัยกันเป็นการเฉพาะเพื่อพัฒนามาตรฐานกีฬาจักรยานในอาเซียนไปในตัวด้วยอีกทางหนึ่งสำหรับโปรแกรมการแข่งขันจักรยานประเภทลูกชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567สนามที่4มีดังนี้วันศุกร์ที่วันที่16สิงหาคมเริ่มเวลา 7:30 นาทีมีชิงทั้งหมด15เหรียญทองโดยเริ่มชิง2เหรียญทองแรกจากรายการสแครช10รอบรุ่นเยาวชนชายหญิงหลังจากนั้นเวลา 8:30 นาทีจะมีพิธีเปิดการแข่งขันโดยมีนายแพทย์วารินทร์ ตันสุภสิริรองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีหลังจากนั้นจะมีการแข่งขันต่อในรายการอิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายหญิงรุ่นเยาวชนชายหญิงรายการพอยเรส10กิโลเมตรรุ่นเยาวชนหญิงรายการคีรินรุ่นเยาวชนชายรุ่นประชาชนชายรายการทีมเปอร์ซูด4กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายรายการสแครช15รอบรุ่นเยาวชนชายสแครช20รอบรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงวันเสาร์ที่วันที่17สิงหาคมเริ่มเวลา 7:00 นมีชิง16เหรียญทองจากรายการสแครช15รอบรุ่นเยาวชนหญิงรายการไทม์ไทรอัล500เมตรรุ่นเยาวชนชายหญิงรุ่นเยาวชนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงและรุ่นประชาชนหญิงรายการไทม์ไทรอัล1กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายรุ่นอายุ 35-44 ปีชายรุ่นอายุ45ปีขึ้นไปชายรายการทีมสปรินต์รุ่นเยาวชนชายรุ่นเยาวชนหญิงรายการพอยเรส16กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายรายการออมเนียมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายวันอาทิตย์ที่วันที่18สิงหาคมเริ่มเวลา 7:00 นมีชิง30เหรียญทองจากรายการทีมเปอร์ซูด2กิโลเมตรเยาวชนชายทีมเปอร์ซูด4กิโลเมตรรุ่นประชาชนชายรายการเปอร์ซูด2กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายหญิงรุ่นเยาวชนหญิงรายการเปอร์ซูด3กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงรุ่นประชาชนหญิงรุ่นอายุ 35-44 ปีชายรุ่นอายุ45ปีขึ้นไปชายรายการเปอร์ซูด4กิโลเมตรกิโลเมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายรายการสปรินต์รุ่นเยาวชนชายหญิงรุ่นเยาวชนชายหญิงรุ่นประชาชนชายหญิงรายการทีมสปรินต์รุ่นเยาวชนชายรุ่นประชาชนชายหญิงรายการสแครช25รอบรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายรายการสแครช15รอบรุ่นอายุ 35-44 ปีชายรายการคีรินรุ่นเยาวชนหญิงรุ่นประชาชนหญิงรายการพอยเรส30กิโลเมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายรายการพอยเรส20กิโลเมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงรุ่นประชาชนหญิงเสี่ยหนูสันติมาแล้วเข้าบ้านจันภพทักษิณเร่งเคาะชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่การเมืองวันที่14สิงหาคม2567 19:20 นาทีเสี่ยหนูสันติมาแล้วเข้าบ้านจันสองล่าดอดพบทักษิณเร่งเคาะชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่วันที่14สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวที่หน้าบ้านจันสองล่าของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าตั้งแต่เวลา 17:00 นมีรถเข้าออกจำนวนหลายคันมีทั้งรถยนต์ของคนในบ้านและปรากฏรถของนายสันติพร้อมพัดแกนนำพักพลังประชารัฐรักษาการรมช.สาธารณสุขนอกจากนี้ยังมีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลรักษาการรองนายกรัฐมนตรี
และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางเข้าไปภายในบ้านแล้วก่อนหน้านี้คาดการว่าจะหารือร่วมกันหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีและอาจจะหารือถึงการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีรักษาการในวันที่15สิงหาคมเวลา14นาฬิกาภายหลังจากนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากประเทศคาซัคสถานเวลา8นาฬิกา45นาทีรวมทั้งเพื่อให้ทันการประชุมสภาหลังมีรายงานว่าประธานสภาอาจบรรจุวาระเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันที่16สิงหาคมนี้